สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมมี่งานเข้าหนักหลังเปิดตัวสามีเอมมี่แม็กซิมหลังอุ้มท้องเปิดตัวสามีกลับโดนแฉแย้งสามีคนอื่นโดยเพจดังเจ๊มอย108เผยมีคนออกมาแฉพร้อมบอกด้วยว่าใครแกล้งแม่เอมมี่กูวะแม่กำลังท้องพี่อย่าร้ายกับแม่เลยปลอควรเสพข่าวอย่างมีสติห้ามต่อว่าใครรอทุกคนออกมาชี้แจงดีกว่าด้วยรักอีพิมเมียบอยกอนโดยเพจ Facebook ที่ออกมาโพสต์ถึงสาวเอมมี่และสามีใหม่คาดว่าน่าจะเป็นแม่ยายของสามีใหม่ของเอมมี่ได้แชร์ข่าวที่เอมมี่อุ้มท้องออกมาเปิดใจเรื่องมีลูกอีกคนพร้อมเปิดตัวสามีด้วยพร้อมทั้งระบุข้อความว่าก่อนจะเปิดตัวพ่อเด็กช่วยมาเก็บซากพัสดุคอนโดลาซาไม่รู้ใครอนุญาตนะหรือเป็นอดีตสามีหมาดๆของลูกสาวยังรอมารับให้พ่ออะตอมมารับก็ได้เก็บให้ไว้นานแล้วกล้ามารับด้วยกันสวยจริงๆจากนั้นยังโพสต์ข้อความรุนแรงอีกรัวๆว่าอ่านชัดๆนะมารับของคืนด้วยกากี้วงเล็บนางเอกครอบครัวนี้ไม่ต้องการได้ผู้ชายคนนั้นกลับคืนมาลูกสาวฉันเข้มแข็งพอรีบมาแสดงตัวรับคืนก่อนที่มันจะสายไปกว่านี้ทั้งยังโพสต์ซัดแรงกล่าวหาว่าแย่งสามีด้วยแปลกนะคนชอบทำบุญทำทานเชื่อคำทำนายแต่แย่งผัวชาวบ้านชินแสไม่บอกเหรอต้นงิ้วรออยู่ไปดูอีกทีนะให้ชินแสแนะต้องไปตรวจ DNA ด้วยไหมพี่เน่ากับลงผูเหมาะสมกันดีลูกฉันเข้มแข็งได้เก่งมากซึ่งทั้งนี้ความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอเอมมี่แม็กซิมออกมาชี้แจงอีกครั้งหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ